FC นะผมเพิ่มเติมให้อีกนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าจะมีพี่น้อง FC ถามต่อเติมเพิ่มเติมเข้ามาอยู่แล้วล่ะนะครับเรื่องของสีที่พ่นประเก็นนะครับนะในกรณีที่นะครับสีที่เขาพ่นประเก็นมาทีนี้นะครับเราไม่มั่นใจว่าความหนาของชั้นสีเนี่ยนะมันหนายังไม่พอใจเรานะครับมันหนาเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับเราอยากจะทําการพ่นเพิ่มเติมได้ไหมนะครับและก็เป็นประเก็นนะครับที่เขาไม่พ่นสีมาเราจะสามารถพ่นได้ไหมนะครับคำตอบก็คือพ่นได้และไม่ได้นะครับมันเป็นยังไงนะครับพ่นได้และไม่ได้ก็คือ 1. นะครับถ้าเป็นประเก็นที่เขาพ่นสีมาเนี่ยนะครับเราไม่รู้ว่านะชาผมใช้คำนี้เราไม่รู้ว่าทินเนอร์ที่เขาผสมสีมามันเป็นทินเนอร์แบบไหนยี่ห้อใดถ้าสเปรย์ของเราพ่นลงไปปั๊บมันอาจจะทำให้สีมันแตกก็เป็นไปได้สีมันพองก็เป็นไปได้ดังนั้นในการพ่นสีนะมันพ่นได้แต่มันอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับพี่น้อง FC นะเราต้องเลือกยี่ห้อสเปรย์มาพ่นด้วยบางทีสีสเปรย์สีที่เราเอามาพ่นมันไม่ถูกกันนะครับมันจะทำให้พองให้บวมให้แตกนะครับในส่วนประเก็นที่นะในส่วนประเก็นที่ว่างเปล่าแบบนี้ท่านสามารถพ่นได้เลยท่านจะพ่นกี่รอบก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่ความสะดวกของท่านนะครับจะเอาหนาแค่ไหนก็จัดไปตามนั้นเลยนะครับพี่น้อง FC ก็สีสเปรย์ธรรมดาเรานี่แหละนะครับใครมีงบประมาณจะใช้เป็นสีทนความร้อนก็จัดไปก็แล้วกันนะครับพี่น้อง FC นะจะสีอะไรก็ได้สีขาวสีแดงสีดำสีอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสีรองพื้นก็แล้วแต่นะแต่ขอให้พ่นให้มันสม่ำเสมอกันนะครับไม่ใช่ว่าหนาฝั่งหนึ่งบางฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขันลงไปนะครับมันไม่เท่ากันอีกนะครับฝั่งหนึ่งหนาฝั่งหนึ่งบางนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดการรั่วได้นะครับพี่น้อง FC ก็ฝากไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันครับ